ผยแล้วผลงานเรื่องต่อไปของพ่อมดฮอลลีวูดสตีเวนสปิลเบิร์กเมเจอร์มูวี่ท็อกช็อคนิวสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk Short News นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวเฟเดอร์ครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงภาพยนตร์นะครับดังนั้นใครอยากจะติดตามแล้วก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะ YouTube Channel Major Group นะครับเรามาที่นี่เรามีนัดกันทุกสัปดาห์ครับปลายปีนี้เนี่ยผู้กำกับฉายาพ่อมดแห่งฮอลลีวูดอย่างสตีเวนสปีลเบิร์กจะมีอายุครบ75ปีแล้วนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าตัวแกเองเนี่ยคงจะไม่เกษียณตัวเองจากการทำหนังเร็วๆนี้ครับเพราะยังมีโปรเจกต์อยู่ในมืออีกมากมายที่แน่ๆก็คือวันนี้สปีลเบิร์กไม่ได้ทำหนังเพื่อธุรกิจเพื่อรายได้อย่างเดียวแล้วครับแต่เลือกจะทำโปรเจกต์ที่ตัวเองสนใจจริงๆเท่านั้นครับนั่นก็คือคำตอบว่าทำไมสปีลเบิร์กถึงตัดสินใจถอนตัวจากอินดิน่าโจนส์5ครับที่ก่อนหน้าเนี่ยเขากำกับมาทุกภาคครับแล้วก็ยกงานให้กับผู้กำกับรุ่นน้องอย่างเจมส์แมนโกไปทำงานแทนครับเพราะอายุปูนนี้แล้วเนี่ยสปีลเบิร์กดูไม่สนใจกับการกลับมาทำหนังชุดนี้อีกต่อไปแล้วครับแต่เน้นจะไปหางานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองมากกว่าครับอันนี้ค่อนข้างแตกต่างจากเจ้าของบทอินดิน่าโจนส์อย่างฮาริสันฟอร์ดนะครับที่เคยพูดทีเล่นทีจริงเกี่ยวกับการตัดสินใจรับงานหนังเรื่องต่างๆเอาไว้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเลือกจากข้อมูลในกระดาษแต่ไม่ใช่กระดาษแผ่นที่เป็นบทภาพยนตร์นะครับแต่เป็นสัญญาจ้างมากกว่าครับพูดง่ายๆก็คือดูจากตัวเงินนั่นเองครับกลับมาที่สปีลเบิร์กครับล่าสุดเนี่ยงานของเขาเป็นงานที่เจ้าตัวอยากทำจริงๆครับนั่นก็คือการหยิบเอาละครเพลง West Side Story กลับมาสร้างใหม่เป็นภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งครับแม้หลายคนจะทักในทำนองว่างานเดิมคลาสสิกเนี่ยมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วจะไปรีเมคทำไมแต่สปีลเบิร์กซึ่งประทับใจของเดิมๆมากเนี่ยก็ยังยืนยันว่าอยากทำมันออกมาจริงๆครับและดูเหมือนว่าตอนนี้พ่อมดแห่งฮอลลีวูดจะไม่ได้สนใจหนังเอฟเฟกต์ที่กระจุยกระจายเหมือนเรื่องราวของโลกอนาคตมนุษย์ต่างดาวไดโนเสาร์การผจญภัยอะไรแบบนั้นอีกแล้วครับดูเหมือนว่าเขาอยากจะทำอะไรที่มันขยับเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งผลงานลำดับต่อไปจาก West Side Story เนี่ยสปีลเบิร์กมีการพัฒนาโปรเจกต์เอาไว้หลายเรื่องครับหนึ่งในนั้นที่มีคิวจะทำอยู่ก็คือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Kidnapping of Edgardo Montara อันนี้เกี่ยวกับชาติพันธุ์ของตัวสปีลเบิร์กเองครับเพราะหนังจะเล่าถึงชีวิตของเด็กชายชาวยิวในคริสตศักราชที่19ครับที่ถูกเลี้ยงดูให้เติบโตมาแบบคริสเตียนซึ่งอันนี้ยังไม่มีกำหนดแล้วก็ไม่มีกรอบเวลาอะไรวางไว้ชัดเจนนะครับแต่อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาโปรเจกต์อยู่ครับแต่โปรเจกต์ที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นมีการคัดเลือกนักแสดงแล้วก็น่าจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ก็คือโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า The Fablemans ครับ The Fablemans คือหนังที่สปีลเบิร์กร่วมเขียนบทกับเจ้าของรางวัลพูลิตเซอร์อย่างโทนี่คุชเชอร์ครับซึ่งถือเป็นการกลับมาเขียนบทภาพยนตร์เองอีกครั้งนึงหลังจากห่างหายไปตั้งแต่ทำหนังเรื่อง AI ครับโดยคำว่า Fablemans เนี่ยหมายถึงนักสร้างสรรค์นักเล่าเรื่องและบางครั้งมักจะถูกนำมาใช้เรียกอาชีพผู้กำกับภาพยนตร์ครับโดยข่าวบอกว่าหนังเรื่อง The Fablemans เนี่ยจะเป็นงานที่สตีเวนสปีลเบิร์กเล่าถึงชีวิตในวัยเด็กของตัวเองครับซึ่ง The Fablemans เนี่ยคัดเลือกนักแสดงโดยการให้นักแสดงเข้ามาออดิชั่นครับอย่างที่ระยะหลังสปีลเบิร์กจะเลือกใช้วิธีการแบบนี้มากกว่าจะเจาะจงให้ใครมาเล่นบทนั้นบทนี้นะครับโดยบทสำคัญที่ออดิชั่นมาเพื่อเป็นนักแสดงนำของเรื่องเนี่ยมีอยู่2รุ่นครับคือนักแสดงวัย 6-8 ปีกับนักแสดงวัย 14-18 ครับนั่นก็หมายความว่าหนังจะเล่าเรื่องในสโคปที่ค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียวครับตัวของสตีเวนสปีลเบิร์กเองถือว่ามีชีวิตประวัติที่น่าสนใจครับพอจะนำมาทำเป็นหนังได้อยู่แล้วเพราะพ่อของแกที่มีชื่อว่าอาร์โนสปีลเบิร์กเนี่ยเป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ครับที่เก่งขนาดได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคอมพิวเตอร์รุ่นแรกของโลกครับชีวิตในวัยเด็กของสปีลเบิร์กย้ายบ้านบ่อยครั้งนะครับเพราะว่าเรื่องการทำงานของพ่อนี่แหละครับแต่พ่อก็เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของสปีลเบิร์กครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำหนังเพราะตัวเขาเองเนี่ยตอนเด็กใช้กล้อง8มิลลิเมตรของพ่อมาถ่ายทำหนังเรื่องแรกในชีวิตตอนอายุ12ครับและพออายุ17ก็สามารถทำหนังยาวเป็นเรื่องเป็นราวความยาวกว่า2ชั่วโมงได้แล้วครับโดยหนังเรื่องนั้นเนี่ยใช้ชื่อว่าFlyglike ที่เล่าเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวที่ใช้ทุนสร้าง500เหรียญหรือประมาณ 16,000 บาทครับซึ่งมันเป็นตัวเลขของสมัยก่อนนะครับโดยถ้าคิดเป็นเงินเฟ้อจำนวนเงินที่สปีลเบิร์กใช้ณวันนั้นเนี่ยก็ร่วมเป็นแสนบาทเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามนะครับหนังเรื่องนี้คงจะไม่ได้เล่าเรื่องชีวิตของสปีลเบิร์กแบบล้วนๆครับแต่จะเป็นในลักษณะของเซมิออโตไบโอกราฟีครับหรือว่ากึ่งอัตชีวประวัติมากกว่าครับโดยหนังจะมีมิเชลวิลเลียมมารับบทเป็นตัวละครที่ถอดแบบมาจากแม่ของสตีเวนสปีลเบิร์กครับร่วมด้วยพอลดาโนที่จะเป็นตัวละครพ่อครับแล้วก็มีเซธโลแกนที่มารับบทเป็นลุงที่ค่อนข้างสนิทกับเขามากๆครับสำหรับตัวละครเด็กๆในเรื่องนะครับเป็นตัวละค
ครที่น่าจะมีดาราเด็กที่มีผลงานมามากพอสมควรครับอย่างโอ๊คเฟกลี่มารับบทเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของตัวเขาเองครับแต่สำหรับตัวละครที่จะมารับบทเป็นตัวนำของเรื่องซึ่งน่าจะถอดแบบมาจากวัยเด็กของสปิลเบิร์กเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศออกมาครับส่วนช่วงวัยรุ่นเนี่ยจะได้นักแสดงหนุ่มที่มีชื่อว่าแกเบรียลลาเบล่ามารับบทครับซึ่งฟังดูแล้ว The Fablemans น่าจะเป็นงานที่ส่วนตัวมากๆของสตีเวนสปิลเบิร์กครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นงานที่ดูน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับนี่แหละครับเรื่องราวของงานใหม่ล่าสุดจากสตีเวนสปิลเบิร์กนะครับงานที่เล่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของตัวเองครับหนังจะออกมาเป็นอย่างไรและจะมีภาพแรกปรากฏให้เราดูเมื่อไหร่รอดูในอนาคตก็แล้วกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Major Movie Talk Short News ในคลิปนี้วันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวีเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ